ดีครับอันนี้มาดูความงดงามของวิหารและโบสถ์นะครับโบสถ์ของวัดอุโบสถารามนะครับวัดอุโบสถารามนะครับภาพเขียนสีสมัยรัชกาลที่5นะครับมีความงดงามของภาพเขียนสีที่วัดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่เป็นวิหารที่ด้านนอกครับด้านนอกเขียนสีตั้งแต่สมัยโบราณนะครับภาพเขียนสีตรงนี้นะครับหาชมได้ยากครับดีสมัยโบราณนะครับนะดูด้านบนครับเป็นพุทธประประวัติต่างๆมีความสวยงามของภาพเขียนสีตรงนี้นะครับที่วัดอุโบสถารามนั่นเองนะครับความภาพเขียนสีสวยๆครับที่วัดอุโบสถารามแห่งนี้นะครับสวยงามมากครับความงามของวัดอุโบสถารามดูภาพเขียนสีด้านในวิหารตรงนี้นะครับเป็นยังไงนะครับตามพนามาครับสวยงามเลยครับภาพเขียนสีต่างๆโอ้โหที่นั่นนอกครับภาพเขียนสีสมัยโบราณนะครับที่วัดอุโบสถารามตรงนี้นะครับหรือชาวบ้านเรียกวัดโบสถ์นั่นเองนะครับดูภาพเขียนสีสวยๆกันตรงนี้นะครับมีความสวยสดงดงามอย่างนี้นะครับกราบหลวงพ่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะนั่งกราบก่อนถ่ายทำก่อนนะครับนี่ภาพเขียนสีภายในอุโบสถนะครับวิหารนะครับนอกวิหารวัดอุโบครับอุโบสถารามนะครับอุโบสถารามสวยงามมากครับภาพเขียนสีครับเพื่อเขียนสีต่างๆนะครับเป็นภาพเขียนสีที่วัดอุโบสถารามตรงนี้นะครับเขียนสีพุทธประวัติต่างๆครับนะครับเขียนสีต่างๆที่วัดตรงนี้นะครับครับมีพุทธประวัติต่างๆครับที่วัดอุโบสถารามครับมีภาพเขียนสี200ปีนะครับพร้อมกับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับตรงนี้นะครับสมัยราชอาณานิคมตอนนอกนี่คือวัดอุโบนะครับภาพเขียนสีตรงนี้นะครับสีสวยงามมากครับมีผ้าห่อเลยครับตรงนี้มีผ้าห่อเลยครับเป็นสีตรงนี้มีผ้าห่อผ้าห่อเหินเดินอากาศได้นะครับนี่คือความภาพเป็นสีความสวยงามของภาพเป็นสีตรงนี้นะครับวัดหลวงพ่อนะครับจะเป็นเหมือนพุทธประวัติต่างๆครับเนาะตรงนี้มีภาพเป็นสีนะครับภาพเขียนสีต่างๆตรงวัดแห่งนี้นะครับอันนี้ก็ครับเป็นภาพพุทธประวัตินะครับภาพเขียนสีต่างๆนะครับขออนุญาตนะครับไปเผยแพร่นะครับผมภาพพุทธประวัติต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวนเวียนไหวใกล้ใกล้เกิดนะครับเนาะไม่ใจเกิดของศาสนาเรานะครับศาสนาเนาะไปดูด้านโน้นต่อไปดูด้านโน้นต่อภาพเขียนสีของวัดเรื่องนี้นะครับจำนวนคนมีกันมีไว้ใจเกิดเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับภาพเขียนสีต่างๆตรงนี้นะครับภาพเขียนสีของวัดตรงนี้นะครับสวยงามมากเขียนสีพุทธประวัตินะครับเรื่องไว้ใจเกิดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็จะเป็นภาพเขียนสีพระเจ้าครับเนาะพระสงฆ์เจ้าครับเนาะอีกอย่างหนึ่งภาพเขียนสีสวยงามตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับจุดหนึ่งภาพเขียนสีตรงนี้ด้วยนะครับซ่อนไว้ใต้เกิดนี่ครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับในโบสถ์ของภาพเขียนสีตรงนี้นะครับภาพเขียนสีภายในวัดอุโบสถารามนั่นเองนะครับผมวัดอุโบสถารามตรงนี้นะครับเดี๋ยวพนักงานจะพาไปดูที่อุโบสถอีกแห่งหนึ่งนะครับในภาพเขียนสีต่างๆนะครับ